조속하게 움직입니다. 빨리! ถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าซีรีส์ที่เป็นทีเด็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งของเกาหลีหลายเรื่องมักจะมีต้นทางมาจากเว็บตูนครับแพลตฟอร์มบริการทางด้านคอนเทนต์ชื่อดังที่ก่อตั้งโดยชาวเกาหลีอย่างคิมจุนกูที่ณปัจจุบันเป็นที่นิยมไปทั่วโลกครับแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบครับว่าคอนเทนต์จากเว็บตูนก็ถูกต่อยอดจนกลายมาเป็นซีรีส์มาแล้วมากมายครับและหนึ่งในแนวทางของคอนเทนต์จากเว็บตูนที่ถูกดัดแปลงบ่อยครั้งมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆก็คือซีรีส์แนวไซไฟทริลเลอร์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Stranger from Hell เรื่องของนักเขียนหนุ่มจุงอูที่ย้ายมาทำงานในกรุงโซแล้วก็ไปพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าสุดโทรมครับจนพบว่าในสภาพแวดล้อมที่พักเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากลซึ่งถ้าใครรู้สึกติดใจรสชาติแนวระทึกขวัญแบบ Stranger from Hell แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คือ Dark Hole ครับ Dark Hole เป็นเรื่องราวเหตุการณ์หายนะของมวลมนุษยชาติครับกับเหตุการณ์ที่มีกลุ่มควันดำปริศนาที่ใครสูดดมเข้าไปจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดครับรวมไปถึงอีกหนึ่งแนวทางระทึกขวัญครับที่ผสมผสานกับความแฟนตาซีได้อย่างลงตัวกับเรื่องราวของนักล่าปีศาจในไอแลนด์และอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะถูกใจคอคอนเทนต์สายนี้ไม่น้อยก็คือ All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้นี่ก็สร้างจากเว็บตูนเช่นเดียวกันครับกับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของเหล่าเด็กมัธยมกับฝูงซอมบี้ที่รอบตัวเนี่ยพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากใครได้นอกจากเพื่อนด้วยกันเองครับรวมทั้งณวันนี้ครับกับอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Duty After School ซีรีส์ที่มีความเป็นทั้งแอคชั่นดราม่าไซไฟแล้วก็ทริลเลอร์แบบจัดเต็มครับ Duty After School เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายครับที่กำลังจะสอบเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยแต่กลับต้องมาเจอกับสถานการณ์คับขันครับเมื่อประเทศต้องเจอกับวัตถุประหลาดทรงสีม่วงที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าครับและทุกครั้งที่วัตถุทรงกลมนี้ร่วงลงมามันจะก่อให้เกิดความหายนะร้ายแรงทุกครั้งครับกับการบุกโจมตีของเหล่าเอเลี่ยนสู้เราไว้มาซึ่งจำนวนมากมายของการโจมตีที่เกิดขึ้นนี่แหละครับทำให้กำลังพลที่กองทัพมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรับมือครับนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดคำสั่งในการเกณฑ์เหล่านักเรียนมัธยมปลายเข้ามาร่วมฝึกซ้อมเพื่อแลกกับคะแนนพิเศษที่สามารถนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ครับโดย Duty After School นะครับเล่าเรื่องราวให้เราได้รู้จักกับกลุ่มตัวละครหลักของเรื่องที่เข้ามาในเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนแรกครับและเรื่องราวหลังจากนั้นก็ดำเนินไปด้วยความระทึกขวัญแล้วก็เข้มข้นครับรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบพลิกผันได้ตลอดเวลาครับโดยนอกจากประเด็นเรื่องของความแอคชั่นในการต่อสู้เอเลี่ยนของนักเรียนมัธยมที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญแล้วนะครับ Duty After School ยังมีเนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องราวปัญหาทั้งสังคมการศึกษาชวนให้คนดูได้คิดและสะท้อนถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันครับรวมทั้งส่วนของเรื่องราวที่กล่าวถึงเรื่องของมิตรภาพระหว่างเพื่อนก็เต็มไปด้วยความประทับใจครับซึ่งภาพรวมของซีรีส์ชุดนี้นะครับ Duty After School เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ชวนติดตามได้ตลอดเวลาครับแล้วก็สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้อย่างต่อเนื่องแบบว่าเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์แล้วก็ใส่เรื่องราวของการตัดสินใจของตัวละครเข้ามาแบบไม่มีเบามือเลยครับส่วนทางด้านงานสร้างนะครับแน่นอนเมื่อซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนบุกโลกโดยเฉพาะฝากฝั่งของคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ต้องยอมรับครับว่าเขาทำได้มาตรฐานระดับโลกจริงๆครับติดตามชะตากรรมของโลกนะครับว่าจะลงเอยอย่างไรกับซีรีส์ที่ครบอารมณ์ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะระทึกขวัญแอคชั่นซาบซึ้งรวมทั้งประเด็นสะท้อนสังคมครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ Duty After School ท่านจงสาสังช่วยปกป้องมีเจ้าพ่อ여기학생은없다พร้อมซับไตเติ้ลไทยสมบูรณ์แบบดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์แล้วได้ทางวิวรวดเดียวเต็มๆได้แล้ววันนี้ครับ지금은전시상황이야